ย้อนกลับไปคืนวันที่10กุมภาค่ะวันนั้นจำได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนั้นมีการชุมนุมกันที่สกายวอล์กใช่แล้วก็ลงมาข้างล่างแล้วก็เดินไปจำได้ใช่ไหมครับว่า2ทุ่มนิดๆรุ้งนำทีมเธอสังคมไม่สนใจเธอก็นำขบวนม็อบจากสกายวอล์กลงมาที่ท้องถนนข้างล่างแล้วก็เดินไปที่สน.ปทุมวันไม่ไกลก็แถวๆนั้นนั่นแหละใช่ไม่ไกลก็แถวๆนั้นนั่นแหละเมื่อไปถึงหน้าสน.ปทุมวันม็อบก็กระจายอยู่2จุดจุดหนึ่งอยู่ด้านหน้าแต่จุดหนึ่งก็อยู่ด้านหลังของสน.ใช่ค่ะด้านหลังสน.ก็ได้ยินเสียงปังปังปังด้านหน้าสน.ก็ได้ยินเสียงปังปังปังในเวลาต่อมาก็ไปเจอซากแก๊สน้ำตาใครทำคำถามก็คือแก๊สน้ำตาของใครใครทำใครใช้แก๊สน้ำตาฝีมือใครแต่ที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นด้านหน้าสน.คืนวันนั้นนอกจากเรื่องแก๊สน้ำตาแล้วนะยังมีเสียงปังปังปังจากประทัดยักษ์ค่ะจากระเบิดปิงปองด้วยคำถามก็คือใครพกประทัดยักษ์ใครพกปิงปองมาในการชุมนุมมาในการชุมนุมหรือไม่ทราบสิครับของใครแล้วดังวันนี้มันมีคำเฉลยแล้วล่ะวันนี้เริ่มแพร่ๆออกมามีคำรับสารภาพบาปจากฝั่งม็อบเองค่ะคืนวันนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่ก่อนอื่นไปดูคลิปหนึ่งในคลิปจะเห็นชัดเลยมีใครบางคนกำลังขว้างประทัดยักษ์เชิญครับอ่ะดูเลยค่ะดูดีๆนะคะจุดประทัดอ่ะกลิ่นประทัดครับกลิ่นประทัดไม่นั่นเอ้ยเฮ้ยมันเคลื่อนประทัดนั่นไงเคลื่อนใส่ตำรวจอ่ะคนใส่เสื้อแดงใช่ไหมคนใส่เสื้อแดงค่ะคนใส่เสื้อแดงนะฮะถูกต้องค่ะตะกี้มีวงก็วิ่งอยู่เพราะอ่ะเห็นไหมเห็นปลายังเห็นปลายังเห็นนะชัดละน่าจะเป็นประทัดเสียงของคนถ่ายคลิปที่หลุดเข้ามาในคลิปเมื่อสักครู่เขาพากมาด้วยเมื่อสักครู่บอกแล้วมีการปาใส่ตำรวจคว้างใส่ตำรวจนี่คือเสียงคนที่เขาถ่ายคลิปคำถามคือใครปาใครเฮียบุ้งค่ะเฮียบุ้งปกรณ์พรชีวังกูลนะคะพ่อท่อน้ำเลี้ยงของกลุ่มราษฎรพ่อยกแห่งชาติพ่อยกแห่งชาติพ่อยกแห่งชาติเมื่อวานเมื่อคืนสิค่ะพ่อยกแห่งชาติเนี่ยเฮียบุ้งได้โพสต์ใน Facebook ของเฮียบุ้งเองด้วยข้อความที่ต้องบอกว่าจบข่าวเลยนะมันบอกเรื่องราวดังต่อไปนี้เชิญเพิ่งเห็นคลิปขว้างประทัดใส่ตำรวจแล้วก็สอบถามหลายคนแล้วว่ากลุ่มไหนที่พยายามยั่วยุตำรวจเอาเป็นว่าไม่เอ่ยชื่อนะวงเล็บไม่ใช่ Vivo ต่อไปถ้ายังเป็นแบบนี้ขออนุญาตเชิญออกนะครับและถ้าเชิญออกแล้วไม่ออกขออนุญาตลาออกนะครับลากออกขออนุญาตลากออกครับต่อไปใครทำเสียกระบวนและถ้าเราบอกกันดีๆเตือนกันดีๆไม่ได้ลากออกสถานเดียวครับผมสรุปก็คือประทัดยักษ์ระเบิดปิงปองและเผลอๆจะรวมถึงแก๊สน้ำตาด้วยฝีมือฝ่ายม็อบม็อบก็มีหลายกลุ่มที่มารวมกันหลายกลุ่มกลุ่มที่กระทำการดังนั้นยั่วยุตำรวจดังนั้นนั่นนะครับเฮียบุ้งพูดชัดเจนเลยมันก็คือกาดนั่นแหละแต่ไม่ใช่กาดวีโว่ค่ะคำถามก็คือกาดกลุ่มไหนแล้วกลุ่มไหนล่ะถ้ายังเป็นอยู่อย่างนี้ขออนุญาตเชิญออกครับถ้าเชิญแล้วไม่ออกขออนุญาตลาออกนะครับจบข่าวไหมก็ชัดนะชัดละจบละก็ถือว่าชัดนะชัดละจบละผมน่าเป็นห่วงน้องๆจังเลยค่ะผมน่าเป็นห่วงน้องๆจริงๆนะเคลื่อนกระบวนการแบบนี้มันต้องจัดมันต้องคุมให้อยู่เหมือนกันนะทุกคนคือแกนนำราษฎรคือแกนนำค่ะมันก็ต้องมีการจัดการใช่ถ้าไม่มีการจัดการการชุมนุมเสียกระบวนมันมีปัญหาแน่ๆและโอกาสที่จะนำไปสู่อนาธิปไตยสังคมไร้ระเบียบไร้กติกาค่ะมันมีโอกาสสูงเหลือเกินและในที่สุดสิ่งที่คุณคิดว่าเพื่อสร้างสังคมใหม่มันจะไม่ถึงจุดนั้นนะเรื่องของการทำลายสังคมนั่นแหละมันจะสะดุดหยุดลงชัดเจนนะจบข่าวนะจากคลิปเมื่อสักครู่
เติมเต็มด้วย Facebook ของเฮียบุ้งรับสารภาพบาปจบเลยนะเชิญออกไม่ออกจะลากออกอ่ะลากไหวไหมเฮียบุ้งสามารถลากออกได้จริงหรือเปล่าอ่ะโอเคน่าเสียใจและก็น่าเสียดายน่าเสียใจน่าเสียดายและเอาจะเป็นห่วงขบวนการประชาชนซะละนะครับ